สวัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาและข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะมนุษยภูมิไม่ได้มีเฉพาะโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่แต่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีทั้งหมด4โลกหรือ4ทวีปด้วยกันค่ะนั่นก็คือปุพพวิเทหทวีปอโปรโคยานทวีปชมพูทวีปและอุตรกุลุทวีปค่ะซึ่งตั้งอยู่ในทิศทั้ง4ของเขาซิเนรุและอายุไขของมนุษย์ของแต่ละทวีปนั้นก็จะมีความคงที่ยกเว้นโลกมนุษย์ค่ะที่จะมีอายุไขขึ้นลงตามการกระทำของมนุษย์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณณโชโตท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องมนุษยภูมิส่วนเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดนั้นเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในหัวข้อมนุษยภูมิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GL 102ปรโลกวิทยาจากครั้งที่แล้วที่เราได้ศึกษากันในเรื่องอบายภูมิทำให้เราทราบว่าอบายภูมิเป็นที่อยู่หลังความตายของผู้ที่สั่งสมบาปอกุศลไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์และในทำนองเดียวกันปรโลกฝ่ายสุคติก็เป็นที่เสวยผลบุญของผู้ที่สั่งสมบุญเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เช่นกันโลกมนุษย์จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการสั่งสมทั้งบุญและบาปในครั้งนี้เราจะมาศึกษากันถึงภูมิที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือมนุษยภูมินั่นเองความหมายของคำว่ามนุษยภูมิมนุษย์มาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่ามนะที่แปลว่าใจกับคำว่าอุสะที่แปลว่าสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงภูมิแปลว่าแผ่นดินแปลว่าที่อยู่อาศัยแปลโดยรวมแล้วมนุษยภูมิแปลว่าที่อยู่ของผู้มีใจสูงมนุษยภูมิตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาซิเนรุในทิศทั้ง4ประกอบด้วยทิศเหนือคืออุตรกุรุทวีปทิศใต้คือชมพูทวีปทิศตะวันออกคือปุพพวิเทหทวีปทิศตะวันตกคืออัปรโคยานทวีปโดยใบหน้าของมนุษย์ในทั้ง4ทวีปนี้มีความแตกต่างกันชาวชมพูทวีปมีใบหน้ารูปไข่ชาวอุตรกุรุทวีปมีใบหน้าสี่เหลี่ยมปุพพวิเทหทวีปมีใบหน้าเป็นพระจันทร์ครึ่งซีกหรือครึ่งวงกลมและอัปรโคยานทวีปมีใบหน้าวงกลมโดยใน3ทวีปยกเว้นชาวชมพูทวีปจะมีความสวยงามที่ไม่แตกต่างกันเพราะมีศีลธรรมในจิตใจเสมอกันนั่นเองแต่ชาวชมพูทวีปจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันเพราะในอดีตได้สั่งสมบุญบาปมาแตกต่างกันเมื่อครั้งยุคต้นกับอายุเฉลี่ยของชาวมนุษย์ในทุกทวีปมีเท่ากับ1อสงไขยปีแต่หลังจากที่ได้มีอกุศลครอบงำในจิตใจส่งผลถึงการกระทำที่เป็นบาปอกุศลและทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งอากาศที่ร้อนเกินไปอากาศที่หนาวเกินไปฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอาหารที่ลดน้อยลงทำให้อายุเฉลี่ยของมนุษย์ลดลงเรื่อยๆชาวอุตรกุรุทวีปอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆจนเหลือ 1,000 ปีและคงที่ที่ 1,000 ปีนี้ชาวปุพพวิเทหทวีปอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆเหลือ700ปีและคงที่ที่700ปีนี้ในอัปรโคยานทวีปอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆจนเหลือ500ปีและคงที่ที่500ปีนี้เฉพาะชาวชมพูทวีปเท่านั้นที่มีอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ10ปีเพราะมีกิเลสในใจแรงกล้ามากในยุคนั้นเป็นยุคแห่งการฆ่าฟันกันเองหรือที่เรียกว่ายุคมิคสัญญีนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้ในพระสูตรที่ชื่อจกวัตติสูตรความเป็นอยู่ของชาวทวีปต่างๆยกเว้นชาวชมพูทวีป
มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเสมอเหมือนกันเฉพาะชาวชมพูทวีปเท่านั้นที่บางคนก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายบางคนก็มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากชมพูทวีปจึงเป็นโลกแห่งความแตกต่างซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในจุลกามวิภังคสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ดังตัวอย่างดังนี้บุคคลที่ฆ่าสัตว์ไม่มีความกรุณาเป็นเหตุให้อายุสั้นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์มีความกรุณาเป็นเหตุให้อายุยืนผู้ที่เบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคมากผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคน้อยผู้ที่ไม่บริจาคทานเป็นเหตุให้ยากจนผู้ที่บริจาคทานอยู่เป็นนิดเป็นเหตุให้มีทรัพย์มากผู้ที่กระด้างถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ำผู้ที่ไม่กระด้างไม่ถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงจากตรงนี้เราเห็นว่าทุกการกระทำของเราล้วนมีผลทั้งสิ้นถ้าจะเทียบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วชาวชมพูทวีปไม่สามารถเปรียบเทียบกับชาวทวีปอื่นๆได้เลยแต่ก็มีคุณสมบัติพิเศษบางประการที่ชาวชมพูทวีปมีความประเสริฐกว่าชาวทวีปอื่นๆคือ 1. สุระภาวะคือจิตใจกล้าแข็งในการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนา 2. สติมันตะคือมีสติตั้งมั่นในพระรัตนตรัย 3. พรหมจริยวาทคือประพฤติพรหมจรรย์ได้คืออุปสมบทได้นั่นเองเพราะคุณสมบัติ3ประการเหล่านี้เองทำให้ชาวชมพูทวีปมีความโดดเด่นมากกว่าชาวทวีปอื่นๆพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะอุบัติขึ้นเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเลือกชมพูทวีปเป็นทวีปมงคลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องด้วยเพราะชาวทวีปอื่นๆทั้ง3ทวีปนั้นมีความดีเป็นปกติจึงมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์พร้อมถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเทศสอนแสดงธรรมอย่างไรก็ยากที่จะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเรื่องความเสื่อมของสังขารก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเห็นคนชราและตัวเองก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆมนุษย์มีความแตกต่างกันตามกรรมในอดีตดังที่ได้กล่าวมาแล้วการกระทำต่างๆของมนุษย์สามารถจำแนกมนุษย์ได้4ประเภทดังนี้ 1. มนุษย์นรกคือมนุษย์ที่มีจิตใจชั่วช้าบาปหนาโหดร้ายประพฤติทุจริตผิดมนุษย์ธรรมดาทั่วไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนลักขโมยเป็นอันธพาลประดุจผุดขึ้นมาจากนรก 2. มนุษย์เปรตคือมนุษย์ที่มีความอดอยากอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะขยันเพียรหากินอย่างไรก็ไม่พอกินไม่พอใช้เขาว่าที่ไหนเจริญหากินสะดวกเมื่อตัวเองไปถึงที่นั้นแล้วก็พบความฝืดเคืองความยากแค้นมีความอดอยากอยู่เสมอดุจผุดขึ้นมาจากภูมิของเปรต 3. มนุษย์เดรัจฉานคือมนุษย์จำพวกที่ต้องอยู่อาศัยอยู่กับผู้อื่นคล้ายสุนัขม้าวัวผู้ที่เป็นเจ้านายใช้ทำสิ่งไรก็ต้องทำเมื่องานสำเร็จแล้วเขาตอบแทนด้วยของสิ่งใดไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องรับไว้ในบางครั้งที่เจ้านายดุด่าว่ากล่าวก็ต้องอยู่ด้วยความสะดุ้งหวาดกลัวไม่มีความสุขสบาย 4. มนุษย์เทวดาคือมนุษย์ที่รู้จักในบาปบุญคุณโทษเป็นผู้ละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงรักในการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา
ประดุจเทพบุตรเทพธิดาจุติจากสวรรค์มาอุบัติอย่างโลกมนุษย์นอกจากนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงจำแนกของบุคคลตามกรรมในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบันและกรรมปัจจุบันที่ส่งผลสู่คติในอนาคตไว้4ประเภทตามปุคคลสูตรดังนี้1บุคคลผู้มืดมามืดไปคือบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับความยากจนพิกลพิการเนื่องเพราะในอดีตได้ประกอบบาปอกุศลจึงส่งผลให้เกิดมาเช่นนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ประพฤติทุจริตเช่นเดิมผิดศีลธรรมเมื่อละจากโลกก็ไปเกิดในทุกขติอบาย 2. บุคคลผู้มืดมาสว่างไปก็คือบุคคลที่เกิดมามีชีวิตยากลำบากเนื่องจากผลกรรมชั่วในอดีตแต่ก็คิดสอนตัวเองได้ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลเมื่อละจากโลกก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป 3. บุคคลผู้สว่างมามืดไปคือบุคคลที่เกิดมามีความสมบูรณ์พร้อมแต่มีความประมาทในชีวิตประพฤติผิดศีลธรรมทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเมื่อละจากโลกก็มีทุกขติอบายเป็นที่ไป 4. บุคคลผู้สว่างมาสว่างไปคือบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านและก็เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเมื่อละจากโลกก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนั่นเองส่วนสาเหตุที่ทำให้ได้มาเกิดในภูมิของมนุษย์นี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีศีล5เป็นปกติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีวจีกรรมชั่วหยาบไม่เสพสุรายาเสพติดในครั้งนี้เราได้มาศึกษาการถึงภูมิของมนุษย์ในครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อเทวภูมิขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกๆท่านเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้รับฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะบุคคลที่ปรารถนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาศีลให้ได้ตลอดต่อเนื่องจนกว่าจะละโลกค่ะและเมื่อเราละโลกไปแล้วเราก็จะได้ไปเสวยผลแห่งบุญบนโลกสวรรค์ค่ะเมื่อถึงคราวจุติจากสวรรค์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.dmc.tv ค่ะและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทิปและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ